Iterator Pattern เป็นหนึ่งใน23 Design Pattern ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงสมาชิกที่เป็น List หรือ Array ในวัตถุหนึ่งโดยที่หากวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในภายหลังโค้ดการเข้าถึงสมาชิกยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์ได้สอนวิธีการสร้าง Class Iterator เองแต่ว่าใน .NET Core นั้นเรามีอินเทอร์เฟซที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Iterator Pattern โดยสามารถเรียกคุณสมบัตินี้จาก For Each Loop ได้ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อตอนที่2ของตัว iterator นะครับตรงนี้อาจารย์มีแก้ไขโค้ดนิดหน่อยเพื่อให้มันเหมาะสมกับ C Sharp มากขึ้นนะเราก็ดึงศักยภาพของ C Sharp ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีตัวเบราว์เซอร์ใช่ไหมที่เราบอกว่าเรามีเบราว์เซอร์เรามีเบราว์เซอร์ history นะครับตรงนี้เราก็มี push กับ pop เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ แต่ว่าอันนี้อาจารย์ใส่เป็น index ให้ดูว่าเราสามารถ get last element ของตัว list ได้โดยการใช้ index ที่เป็นฟังก์ชันของC Sharp เวอร์ชัน8นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่เครื่องหมายหมวกนะหมวก1ก็คือ element ตัวสุดท้ายถ้าหมวก2คือ element รองสุดท้ายนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็คือนับจากข้างหลังมานั่นเองนะตรงนี้แต่ว่าถ้า0หรือเป็นตัวเลขปกติเนี่ยมันจะนับมาจากข้างหน้านะครับตรงนี้ส่วน browser history ก็ยังคงเป็น class เหมือนเดิมนะครับตรงนี้คราวนี้ในโปรแกรมอาจารย์ก็สร้างตัว browser แล้วก็ใส่ history ลงไปให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะวน for loop มันได้ยังไงนะครับตรงนี้คราวนี้กลับมาที่เบราว์เซอร์นะครับตรงนี้ถ้าเราจะ implement ให้เราสามารถวน history จากในเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับตรงนี้โดยการวน for each loop ทำอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือมันจะทำให้โค้ดของเราเนี่ยมันสวยงามมากๆนะครับก็คือโค้ดมันจะดูคลีนดูอะไรมากๆเลยเพราะว่ามันคือฟังก์ชันที่เป็น built in ใน compiler ของตัว C Sharp ขึ้นมาเลยครับตรงนี้ตรงคราวนี้เราอยากจะให้มันวน for loop ได้เนี่ยใน C Sharp เนี่ยเราจะต้อง implement class นั้นด้วยIEnumerable ครับนี่ IEnumerable ของสิ่งที่เราต้องการจะวน for loop ซึ่งกรณีนี้อาจารย์ต้องการวนสมาชิกอะไรในนี้เราต้องการวน browser history ก็เอา browser history มาใส่นะตรงนี้จากนั้นก็กด control จุด implement interface ขึ้นมานะครับเขาก็จะบังคับ interface แทนที่เราต้องไป implement interface สร้าง interface เองตอนนี้เรา implement ก็พอก็จะได้2ตัวก็คือ get enumerator นะครับ2ตัวเราเอาไว้ก่อนนะตรงนี้คือ get enumerable เนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วถ้าเราใส่แค่ i enumerable เฉยๆอ่ะมันก็จะดีคือเราเป็น object แต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกไปว่าเราใส่เป็น generic class เราบังคับไปเลยว่าเป็น browser history มันก็จะ class object นั้นให้เป็น browser history มันก็เลยได้ตัว i enumerator ตรงนี้มาด้วยนะครับตรงนี้คราวนี้อาจารย์ก็จะขอสร้าง class ถ้าเหมือนเดิมกับคลิปที่แล้วและคล้ายๆเดิมนะครับเราก็เพียงแค่สร้าง class ใหม่ขึ้นมาครับตรงนี้เราก็สร้าง class อาจารย์ตั้งชื่อว่า listiterator ละกันนะครับ public class list iterator นะครับตรงนี้คราวนี้พิเศษตรงที่ว่าไอ้ list iterator ตรงนี้เนี่ยแทนที่เราจะไป implement ตัว interface ของ iterator ที่เราเคยสร้างไว้ครับคราวนี้เราจะใช้ตัว interface ของ ienumerator ครับตรงนี้เป็น ienumerator ของ browser history ปึ๊บนี่เป็นคลาสเปิดเข้ามาแล้วก็กด control จุดเพื่อ implement นะครับตรงนี้คราวนี้เราได้ list iterator แล้วเนี่ยเราก็เอามันครับไปใส่ทำคล้ายๆเหมือน pattern เดิมเลยฮะก็คือ return new list iterator list iterator ของdist ก็คือเราส่ง parameter ก็คือเป็น object ในปัจจุบันลงไปนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ย get enumerator เนี่ยมันก็คือฟังก์ชันเดียวกับตัวนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์จะใช้อย่างนี้เลยครับก็คือ return เป็น get enumerator แทนมันก็จะไปคอลอีกตัวข้างบนมาให้คราวนี้ list iterator เนี่ยเราก็ต้องสร้าง constructor ขึ้นมาเนาะตรงนี้อาจารย์จะขอเก็บตัว browser ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ public private history browser นะตรงนี้แล้วก็ browser ปุ๊บมานะเราก็สร้าง constructor ขึ้นมา list iterator เราก็รับตัว browserauto complete เองนะครับตรงนี้อ่ะโอเคเราก็รับเข้ามาเก็บเขาไว้ในเบราว์เซอร์ที่เป็นตัว private นะครับก็คือคล้ายๆกับของเดิมเลยคล้ายๆกับของเดิมเลยคราวนี้เราจะวน for loop มันเราก็ต้องมีตัว private integer ที่เป็นตัว index ด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ย
อาจารย์ก็จะเซตเอาไว้ที่เป็นลบ -1 นะครับตรงนี้ให้มันสตาร์ทลบ -1 เพราะว่าเวลาเรา move next เนี่ยครับมันจะมีฟังก์ชันนึงที่มันจะบวก1เข้าไปก่อนถ้าเราใส่0ปุ๊บมันจะสคิปมันจะข้ามไปนั่นเองครับตรงนี้ก็คือเห็นว่าฟังก์ชันคล้ายๆของเราแล้วของเดิมนะครับมี current นะครับตรงนี้นะครับมี move next มี reset นั่นเองครับ move next เนี่ยสังเกตได้ว่าไอ้ตัว next กับ has next เนี่ยกับเดิมของเดิมเนี่ยมันก็คือจะถูกเอามารวมกันอยู่ใน move next ตัวนี้นะครับตรงนี้คราวนี้เราก็จะเริ่มสร้างขึ้นมาครับถ้าเราจะ get current ก็คือเราก็จะเอาตัว browser history ครับตรงนี้เราก็ access ได้ก็คือ browser.history แล้วก็เอา element ของตัวที่เป็น index มาจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเรามีโครงสร้างที่มันซับซ้อนเรา traverse เข้าไปใน tree หรือว่าอะไรพวกนี้แล้วแต่เราเนี่ยมันอาจจะมีการเขียนโค้ดที่มันซับซ้อนขึ้นแต่เนี้ยเรา traverse เข้าไปใน link list ธรรมดานะครับมันก็เลยดูไม่ซับซ้อนอะไรจอดหัดมาเนี่ยไอ้ current เนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าอาจารย์ใส่เป็น i enumerator เฉยๆไม่มี browser history ไอ้มันจะไม่มีตรงนี้ครับมันจะไม่มีตัว current ที่ cast ออกมาให้เป็น browser history แต่ตอนนี้เนี่ยเรา cast ทํามันนะให้เป็น browser history เพื่อให้มันเป็น strong ท้ายได้เลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ย get current มันก็จะเหมือนกันกับข้างบนอาจารย์ก็จะขอ return current มาเลยก็คือมันก็จะเรียกตัว current ข้างบนมาใส่นะครับมันก็ทำให้โค้ดเขียนง่ายขึ้น dispose เราไม่มีอะไรเราแค่วน for loop ใน link list เฉยๆ dispose เราเลยไม่ต้องใส่อะไรแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราวนเพื่อให้ได้ get element มามันอาจจะต้องสร้าง object บางอย่างต่อเราจะเบสบางทีเราต้องต่อเราจะเบสเพื่อไปดึงข้อมูลเพิ่มเติมมาไอเนี้ยบางทีเราจะต้องมาเขียนตัว dispose เพื่อทำลายอ็อบเจกต์ตรงนั้นเพื่อให้มันไม่มีปัญหาเรื่องเมมโมรีแต่อันเนี้ยเราแค่วนในลิงก์นี้เฉยๆนะตรงนี้เราก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ตัว dispose นะอันนี้ก็ผ่านไป move next เนี่ยฮะมันก็จะคล้ายๆกับ next กับhas next กับตัว current นะครับตรงนี้แต่ว่ามันจะถูกเอาจับมายำรวมกันนะครับตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอาจารย์ถึงเริ่มต้น index ที่ลบ -1 เพราะว่าเราจะบวก index ก่อนให้มันเป็น0นะครับตรงนั้นจากนั้นน่ะเราก็จะ return บอกว่ามันอ่ะจบหรือยังครับตรงนี้ก็คือตรงบูตรงนี้เองก็คือจะบอกว่าบูลีนนะตรงนี้ว่าบอกก็คือเป็น index นะครับตรงนี้น้อยกว่า browser history.count ใช่ไหมอันนี้ link list แล้วก็ใช้ property ที่เป็น count ได้เลยก็ถ้ามันน้อยกว่ามันก็ยังวนต่อไปได้ reset คือมันถึงเราวน for each loop เสร็จปุ๊บเราจะวนใหม่ทีเนี่ยมันจะ call reset ให้เราเพื่อให้กลับมาตรงเริ่มต้นนะตรงนี้อาจารย์ก็จะใส่ว่า indexเท่ากับลบ -1 นะครับตรงนี้เราก็ต้องกลับมาลบ -1 เพื่อมากลับมาที่ element ตัวแรกเฉยๆก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็จะได้ตัวของ i enumerable แล้วคราวนี้เวลาเรารันใช่ไหมครับมันทำให้เราเขียนโค้ดได้ง่ายแล้วมันจะดูคลีนมากเลยปกติแล้วเราต้องไปเขียนว่า while loop หรืออะไรนี่ครับเราสามารถใช้ตัว for each ได้ครับตรงนี้ for each เช่นอาจารย์ใส่เป็น for each ของ history ใน browser เห็นไหมครับตรงนี้เราอาจจะเขียนโค้ดเช่น for each person in family นะครับเรามีคลาสที่เป็น family แล้วเราไม่ต้องไปวน element ข้างในเรา iterator ก็คือเราใช้ iterator pattern ในการวนหา person ใน family นั้นก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ order หรือลำดับอะไรเนี่ยมันอยู่ที่สุดท้ายเราจะสั่งอะไรเข้าไปในตัว iterator ในตัว list ตัวนี้บางทีเนี่ยเรา get มาเสร็จเราอาจจะสร้าง element ใหม่ใช่ไหมครับซึ่ง element ใหม่เนี่ยเราโคลนมาแล้วเราก็สามารถเรียงลำดับมันใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าโอเคตรงนี้เราได้ละ history เห็นไหมครับถ้าเราวางไว้เนี่ย history มันจะกลายเป็น browser history เลยนะครับตอนนี้เราก็ใช้เป็น console.line ได้เห็นไหมครับ history นี่เห็นไหมครับมันก็ทำให้โค้ดเห็นไหมเราเขียนจากการที่เราวน while has next อะไรเงี้ย current แล้วก็ next เนี่ยมันก็จะหายไปมันเหลือแค่ for each มันก็ทำให้โค้ดเราเขียนง่ายขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้ลองกดรันดูนะครับตรงนี้ปุ๊บนี่ครับก็จะได้มาแล้วเป็น A B C นะครับก็ access ตามวันเวลาตึ๊ดๆครับวันที่1มกราคมครับ2มกราคม3มกราคม2020แต่ประมาณนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เนี่ยนะครับก็ทำให้โค้ดมันเขียนง่ายขึ้นแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับเป็นเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับ12 AM คือเที่ยงคืนนะครับตรงนี้บางคนคิดว่าเป็นเที่ยงวัน12 PM ก็คือเที่ยงคืนนะครับตรงนี้เผื่อบางคนไม่รู้นะครับตรงนี้อันนี้เก็บเอาไว้เพราะว่าเวลาเรานับเนี่ยบางทีคนเราเข้าใจว่า10 AM คือ10โมงเช้า11 AM 10ก็คือ11โมงเช้าพอไป12ปุ๊บเนี่ยพอ12 AM กลายเป็นเที่ยงคืนเลยก็คือ12 PM จะเป็นตอนเที่ยงวันนะ12 PM จะเป็นเที่ยงวันนะครับตรงนี้โอเคคลิปนี้ก็
ไม่ยาวมากนะครับเราก็เสริมจากตัว iterator ไว้ว่าเราสามารถใช้ตัวอินเทอร์เฟซที่เขาให้มาใน .NET ได้เลยเริ่มต้นเนี่ยก็คือเรา implement i enumerable ของสมาชิกที่เราต้องการจะวน for loop นั้นอยากจะวนหลายๆอย่างก็ใส่หลายๆ implement ก็ได้นะครับตรงนี้แต่ปกติแล้วเขาก็วนสมาชิกแค่ตัวเดียวแหละนะวนเป็น object แล้วเราก็เอา object มาใช้ถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็เมื่อไซต์ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะถามหา enumerator เราต้องสร้าง enumerator มาให้ดีก็คือสร้างเป็น nested card เพื่อให้อะไรครับเพื่อให้เราสามารถ access ตัว private property ข้างในหรือ private variable ตัวแปรภายในที่มันเป็นส่วนตัวได้เป็น private ได้นั่นเองโอเคครับจบแล้ววันนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทำตามดูนะครับใต้คลิปก็ยังคงมี starter project แล้วก็ finish project นะครับสามารถโคลนตัว starter project แล้วมาลองทำตามดูได้แล้วก็สามารถเทียบคู่กับตัว finish project ไว้ได้นะหรือ copy paste อะไรก็ตามสะดวกเลยครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย